โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสลัดนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของนินจาและคุณเฟนซีผู้ชมเอ้ยป่ะไม่พูดพร่ำตามเพลงเริ่มกันเลยดีกว่าเลยจู่ฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมหรือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับก็จะเป็นคลิปส่งท้ายแล้วกันก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แล้วกันผู้ชมนะครับปีนี้ก็ค่อนข้างสาหัสก็ไม่นิดนึงแหละผู้ชมปีนี้ค่อนข้างสาหัสไปแบบไม่จะพูดเลยว่าน้ำตาจะไหลกูเป็นละซึ้งงูดราม่าตอแหลชิบหายเอ้าพอจะรับชมคลิปนะครับไม่แนะนำไปตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่แต่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อไปจวดวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบกันระหว่าง2เกมที่มีความคล้ายคลึงกันท่านผู้ชมคือเกมนี้นินจาและคุณเฟนซี่ครับแล้วก็เกมต้นไม้ไม่จำเลยเอามารอดูแล้วกันเกมไหนมันจะจับเกมไหนมันจะเจ๊งไม่รู้อ่ะรอดูมันเดี๋ยวขอมันดีทั้งคู่อ่ะไม่อยากให้มันเจ๊งทั้งคู่ผู้ชมก็เอาทฤษฎี5ไม้มาใช้ครับผมจะใช้ทฤษฎี5ไม้นะเกมนี้ผมจะซื้อแค่5ไม้เท่านั้นแล้วผมจะไปซื้อเกมต้นไม้อีก5ไม้นี่รอดูได้เลยพันธุ์อะไรจะเกิดขึ้นเอ้าこれは忍者の力。忍者キガ、忍者キガダ、あれ、おお、ルフィ。マイレグ、あおるるわ。マイレグ。おお、ของแท้。เปิดแรกมาก็เอาเลยว่ะโอ้ลูกพี่โอ้มันเป็นตนักดวงพนาแท้5ไม้มันจะพอป่ะรู้สึกว่า5ไม้มันจะพิสูจน์ได้ป่ะ5ไม้จะไม่จ่ายก็เราก็หนีเนาะเอาแบบนั้นดีกว่ามันจะได้รู้แบบได้มันจะรู้ได้มันจะได้รู้ว่าเกมไหนมันดีอะไรประมาณนี้อู้แล้วกูว่าแล้วกูว่ามันเจ๋งทั้งคู่ดูจากตรงว่ะกูจะบอกแล้วมันเจ๋งเป็นเสียงทั้งคู่นะเปียกไม่เอานะเปียกเอ้ยดีดีของหมุนนะไม่มีตัวจ่ายต่อหมุนท้ายไม่มีตัวจ่ายอีกแล้วทำไมมันจบไปดีแท้เดี๋ยวมันไม่ทิ้งระยะให้ทำอะไรเลยเหรอเพี้ยนอะอู้ยมันเกิดมาได้บางทีอ่ะ5ไม้ใช่ป่ะไม้ละ1,500 4ไม้ก็6,0007,500 10,000เอา15,000พอดีใช่15,000พอดีก็วางแผนมาถูกเลย15,000พอดีเอาดิ15,000ใน2เกมเนี่ยมันจะกำไรเกมเนี่ยมันจะกำหมัดอ่ะคิดดูอันนี้มาที่3ใช่ไหมครับอันนี้มาที่3เนาะโอ้โหสาดจริงคืออ่ะนินจาคิกกระดักอะไรของมึงเปียดโอ้จริงดิไม้ที่4ครับผมว่า5ไม้ไม่น่าพอป่ะเอา10ไม้ไปเลยมั้ย10ไม้อ่ะ10ไม้อ่ะ10ไม้ครับ10ไม้10ไม้5ไม้ไม่น่าพอมันโอ้มันจ่ายน้อยเกินวี่เอามันมีแค่2เกมนี่ใช่มั้ยที่เป็นแบบลักษณะคล้ายๆกันใช่มั้ยไม่รู้นะเกมอื่นผมก็ไม่รู้มันก็ได้เล่นว่าผมเล่นวนๆกันอยู่แค่ไม่กี่เกมครับโอ้ยลูกเพจจ่ายสักทีเด้อกูถามจริงเอ้าคุณนับเลขไม่ถึง1,000เหรอฮะมันจะประคุณลุนช่องเอ้ยกูถามจริงเถอะเพี้ยนอู้อุ้ยของแท้ว่ะจันเริ่มหัวร้อนแล้วกูเริ่มหัวร้อนแล้วเป็นสัญญาณที่ดีครับไม้ที่5นั่นแหละจบครับดาวกระจายมายังไงก็จ่ายครับ
วันธงครับดาวกระจายยังไงก็จ่ายครับแต่ละมีแต่ตัวทวนแชมป์ดาราแปดจับเกียร์แปลกๆชัดปึ๊บแล้วก็คูณไปพนมคูณไปพนมแล้วก็คูณไปพนมมึงอย่าเบรกนะกูโม้ไปเยอะนะนี่โม้ไม่ว่าจะจ่ายมึงอย่าเบรกเดี๋ยวมึงท้ายโอ้ยค่อยโล่งอกขึ้นหน่อยค่อยโล่งอกขึ้นหน่อยเพี้ยนมึงท้ายไม่มีอย่าเพี้ยนไม่เอาเออนั่นแหละจบเจ้าไม่เล่าหรือดาวกระจายพึ่งมาอันเดียวดาวกระจายพึ่งมาอันเดียวผมว่ามันต้องมีสักสองอันโอ้ยดีๆนะเอาเบรกนินจาคิดอะไรอ่ะเฮ้ยไม้ที่6ว่าจะสัก5ไม้ไม่พอป่ะจ๊ะไม่สะใจเออไม่เน้นแจกกูเน้นสะใจพอแค่นั้นแหละขาดทุนไปเลยเฮ้ยเหลือแค่เอ้าเหลือสัก5บาทก็ได้เอ้าสัก5บาทไปเป็นสัก5บาทต้องจ่ายสัก300เท่า400เท่าเอาแบบนั้นถามว่ากลับมาคืนทุนเออไม่ได้กลับมาคืนทุนหรอกผมก็เจอแบบช็อตจังหวะสะใจหรือว่าเบ็ดแพงมันไม่จ่ายวะมันหรือว่ามันต้องไปโฟกัสที่เบ็ดถูกๆอ่ะเบ็ด100เบ็ดบาทเบ็ดบาทนึงอะไรงี้หรอเบ็ด2บาทอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้ เอากี่ก็ทั้งที่แม่งก็รู้ตัวในใจคิดเสมออยู่ในใจแม่งก็ต้องเจ๊งนะโอเคยอมเพราะคอนเทนต์จริงๆกูไม่คอนเทนต์หรอกเออกูหวังตังค์แหละเออเมื่อกี้มันจ่ายน้อยเกินอ่ะมันต้องสัก300เท่านู่นพี่มันถึงจะคุ้มถ้า300เท่าเมื่อกี้ผมหนีนะไม่ใช่ไม่หนีนะคือผมดูแล้วผมคุ้มอันนี้ผมดูแล้วผมไม่คุ้มครับผมไปสเต็ป2เลยคือไม้ที่10จบที่ไม้ที่10ครับอันนี้คือไม้ที่7ใช่ไหมโอเคไม้ที่7ครับผมต้องจ่ายสักไม้แหละเพี้ยนไม่ถึงไม้ที่10คือดีไปแต่สักไม้ที่8ไม้ที่9อะไรประมาณนี้ผมว่ากำลังดีนะโอ้ยแล้วผมไม่วางให้ตรงแถวแล้วไอ้2ตัวนี้ก็ทำงานหนักเลยนะทีนี้เดอะแบกอ่ะพุ่นนั่นปะไรว่าอะไรกันฮัลโหลใหญ่ดงเงินตื่นใจใจโคดิวันนี้จ่ายชิคขนาดไม้ที่8ฮะชอบกระจัดประหยัดทำใหม่ไปโอเรนี่มากาเซโรวุ้ยวุ้ยวุ้ยว่าจ่ายไม้ที่8ว่าจ่ายไม้นี้อ่ะเอาจ่ายไม้นี้เถอะเพี้ยนนะว่าจ่ายไม้นี้เถอะเพี้ยนเออวุ้ยนี่หนีมันจบๆ2มุมครับไม่มีตัวจ่ายก็ดีกันที่ก็ยังดีออกมันออกก็ยังดีกว่าที่มันออกคูณ3แล้วนี่ไงนี่ไงของดีของ DPG ไอ้น้องบอกเลยนี่แหละป๊าบโอ้โหทำไมอีกสักอันกูบอกรู้คือมันไรจ้อยจะได้เนาะแต่ผมเกมนึงผมไม่เคยเห็นเกิน3อันนะก็เคยเห็นอยู่มั้งน่าจะมีรอบนึงที่เคยได้เกิน3อันน่าจะอันนั้นเกมนั้นสามสี่ร้อยเท่าของเนี่ยผมนึกถึงไม่น่ามีคำหายากเต็มที่มีแค่2อันนะเต็มที่ผมว่ามีแค่2อันถ้ารอบไหนที่มันมาอันเดียวอันนั้นคือก็เหมือนที่รอบที่ผ่านมาที่มันจ่ายเมื่อกี้โอ้โหมูไปตั้งเยอะว่ามันจะจ่ายเอาโอ้ลูกพี่อ่ะอันนี้8ไม้8ไม้ไม้ที่9ฮะอ่ะ10ไม้จะได้นับง่ายๆตอนที่แรกกูจะไป8ไม้ไม่ไหวแล้วไม้ที่9เอาไม้ที่9ดิมาสิหนีมีนั่นจับเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะของหมุนครับอู้ยนี่ของดีของดีของก็ดีจริง
มาแรกอันที่2ต้องตามมาใช่ป่ะลูกเฮ้ยเมื่อกี้กำไรเท่าไหร่400กว่า1,900แล้วมันได้ไป 1,900 ใช่ป่ะกำไรก็คือ400กว่าตอนเราซื้อไป 1,500 เอาละครั้งแรกก็มีให้ลงลูกพี่มึงไม่ลงมาข้างล่างบ้างล่ะจันเออมันจะได้แบบบึ้มบั้มซัมเบ้หน่อยดิลูกเฮ้ยอุ้ยข้างล่างอ่ะเฮ้ยเหมือนมึงประจอนกูอ่ะดาวกระจายมันไม่ได้การันตีแบบจะจ่ายหรือไม่จ่ายเสมอไปคุณผู้ชมกำไร60บาทไม้ที่10ไม้ที่10ฮะมาเดี๋ยวอะไรอ่ะมึงก็จบไวเกินไปผู้ชมได้ข้อสรุปครับได้ข้อสรุปคือเราเพิ่ม15,000ใช่ไหมหายไป5,000ครับหายไป5,000พ่อหนุ่มเออไปว่าโอ้กูมากูเหนื่อยป่ะเกมไหนอ่ะต้นไม้อ่ะลูกเว้ยที่เป็นไงเอาดิเกมไหนมันจะจ้าบกว่ากันเอาสิเมื่อกี้เราซื้อเบ็ดเท่าไหร่เบ็ด20ใช่ป่ะเบ็ด20เท่ากันครับนี่เอาเขาดื่มมะม่วงออกมามันจะจ้าบเท่าไหร่กันเที่ยวทับก็จัดประหยัดทำใหม่ก็แค่นั้นแหละเพี้ยนเกมนี้ก็เอาเป็นว่า10ไม้เหมือนกันแล้วกันผู้ชมมันจะได้แฟร์ๆนะ10ไม้เหมือนกันแฟร์ๆเมื่อกี้หายไป 5,000 10ไม้หายไป 5,000 ก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะมากเลยผู้ชมก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะมากครับเดี๋ยวอะไรอ่ะเปิดแรกไปก็เล่นงานกูแล้วเว้ยดีโอ้กูเดินทางมาตั้งไกลจะไปชมพูทวีปโอ้ลูกพี่พีเกมแรกก็เอาเลยไม่ใช่พีเกมแรกดิซื้อไม้แรกก็เอาเลยอ่ะฮะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมึงเอาอีกใบเหรอโอเคยังดีที่มีทองมาต้นเกมคือดีผู้ชมนั่นแหละสวยงามพระราม8ตระกูลเพิ่มไปลูกเพ่นี่แหละที่ต้องการจ้าเอ้ยมันก็การันตีไม่ได้นะว่าเราได้ทองมาแล้วเราจะชนะแบบคูณ100เท่า200เท่าผู้ชมก็เห็นแล้วนะเมื่อกี้ดาวกระจายมามันก็ไม่ได้การันตีความชนะผู้ชมใช่มั้ยดาวกระจายมามันก็ไม่ได้การันตีความชนะหลังจากที่ผมคิดผิดมาตั้งนานนะที่แบบโอ้โมมาตั้งนานเอ้าปีเกมถ้าเข้าไม่ใช่ปีเกมดิถ้าแบบมีดาวกระจงดาวกระจายมามันต้องมีกำไรนะมีจริงกำไรอ่ะเท่าไหร่60ซองแดงอีกสักซองไปเพียรนั่นไงปากยังมาหากินหมานเธอสูดีก็บอกว่าดีลูกเฮ้ยอุ้ยมันจ่ายแต่ไม้นี่เลยอุ้ยดีเหมือนกันดีเหมือนกันจ้ะดีเหมือนกันจ่ายแต่ไม้นี่ดีเหมือนกันปั๊บเฮ้ยเลยเป็นไหนบ้างทั้งซองแดงทั้งซองทองโอ้ดีอุ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันช่างต่างกันกับเมื่อกี้จังเลยอ่ะเอาละไอ้ภาพออกตัวคูณ3ตัวเมื่อกี้คืออะไรเพี้ยไอ้ภาพที่ออกตัวคูณ3ตัวเมื่อกี้คืออะไรวะโอ้ของดีมาว่ะจ๊ะคูณไปเพี้ยคูณไป
นี่แหละภาพที่ต้องการนี่แหละคือสิ่งที่สังคมต้องการซองทอง3ซองขอสัก4ซองผมก็ได้4ซองนะผมก็ได้4ซองนะไม่อยากจะอวดเหมือนกันแหละขอคิงสักหน่อยแล้วกันเพี้ยนนี่อีกเป็นไงพอได้แล้วกูก็ล่าเริงจ้ะลูกเว้ยปั๊บวูเบรกเฉยเลย200ป่ะถึงไหมผมว่าเออมีถึง200 200เกิน200เกิน200เกินนั่นแหละชุดการแปดปั๊บจบเจ้าไม่เราหรือพันลูกพันเราใหญ่ลงยังถือได้จ้อยหลอมหลอมไปเพื่อนแค่นั้นแหละให้มันรัวไปเป็นไฟไม้ที่3ครับจวดคือในทางทฤษฎีนะในทางตำราโคชศาสตร์โคชนะหมายนี้ไม่จ่ายฟันธงเอาคอหานเป็นประกันจะมาจ่ายสองไม้สิบก็คือดีอ่ะอันนี้ไม้ที่สามครับเดี๋ยวเอ้าเกมเร็วกูถามจริงเถอะเพื่อนคืออะไรอะไม่ที่สี่อ่ะเอ๊ะอันนี้ไม้ที่สี่ไม้ที่ห้าป่ะไม้ที่ห้าไม่หรอใช่ไหมไม้แรกไม้แรกคูณไม้แรกคูณตัวคูณสามตัวอ๋อไม้ที่สองจ่ายอันนี้ไม้ที่สามไม้ที่สามไปเมื่อกี้อันนี้ไม้ที่สี่ถูกแล้วอันนี้ไม้ที่สี่ไม้ที่สี่ถูกแล้วเออเนี่ยมันต้องตัวคูณแบบนี้มันถึงจะน่าลุ้นหน่อยเพื่อนนั่นแหละสวยงามพลาแปดซองทองสักแปดซองไปเพี้ยนถ้ากูได้สองทองแปดซองกูเป็นลงกินเด็กวัวเล็กขอดแล้วกูบอกไว้เลยไม่มีใครได้เหมือนผมอ่ะแต่ก็ฝันไปเถอะจ้าโอ้ตัวคูณเดียวก็จริงอ่ะมันไม่มีตัวมาเพิ่มตัวคูณอ่ะมันไม่มีซองมาบวกก็เท่าเดิมแหละจานมาที่ห้าไม่จ่ายจานจริงมันคือไม้นั้นมันจ่ายเรามาแล้วนะไม้นั้นมันจ่ายมาแล้วไอ้ไม้พวกนี้มันลูกกระจอกครับลูกกระจอกก็ตามภาพที่เห็นนะออกสามตัวก็มีใช่ป่ะเออเนี่ยทะลึ่งตึงตังตะลองกระบองแดงอยู่เนี่ยโอเคมันมาก็จริงนะตัวคูในตัวเฮียเนี่ยแต่ว่าแบบมันไม่มีตัวมาเพิ่มอ่ะมันไม่มีซองทองซองแดงอ่ะเนี่ยสุดท้ายหมู่ท้ายไม่จ่ายก็จบอ่ะมันต้องมีซองทองสักซองครับพี่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ลุ้นไปเรื่อยแล้วกันผมว่าสองทองไอซองทองสองซองกำลังดีนะครับซองกำลังดีเพราะว่าสามซองอ่ะมันดูแบบมันยากเกินไปว่ะถ้าแบบเป็นโชคดีจริงๆนะนี่เป็นไงขิงด้วยไงประเด็นอันนี้มาที่ห้าใช่ไหมครับมาที่ห้าขิงห้าไหมปั๊บโอ้ยมีตัวจ่ายครับมีทองก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะชนะคุณผู้ชมซื้อเป็นพันห้าครับยังจะขาดทุนอีกครับยังจะขาดทุนอีกเอ้าคิดดูเป็นไงซองทองไม่ได้การันตีความชนะครับกูยังชอบเลยว่ะจานอุ้ยพีจีเป็นโคตรแสบไม้ที่6พนมตัวนี้เซตใหม่นะที่จะดี5ไม้รีเซตใหม่แล้วนะครับอันนี้นับเป็นไม้ที่6ครับไม้ที่1ไม้ที่1ของเซตใหม่แล้วก็นับไม้ที่6มันจะงงมันจะเลยหรอปั๊บนั่นไงซองทองมาสวยงามประมาณ8จ่ายลงมาลูกเว้ยจริงๆไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นอ๋อคูณ1ไว้ก่อนแล้วก็โยนมันขึ้นไปก็ลงมาเป็นคูณ2ผู้ชมที่เราเสียเปรียบนั่นแหละซองทองสักซองไปลูกเว้ยไม่ก็ซองแดงสัก3ซองลวดไปอย่าว่าจัดซองเลยตัวคูณมันยังไม่มามึงจะไปลุ้นซองโอ้โหกูตากจริงเถอะหมุนท้ายเอาว่ะมีแววว่ะจันมีแววต้องมีโอไม่ใช่ดิอันนั้นมีแมวหรือเปล่าอันนั้นมีแมวหรือเปล่า
สวยงามพาราแปดทองแดงทั้งสองทองไปเพื่อนถ้าจะยากโอ้ยสวยสวยสวยปั๊บโอ้ทุกคูณดีนะโอ้จะได้ถ้ามันมีซองทองอีกทั้งซองอ่ะผมว่าซองทองอีกทั้งซองกำลังดีครับคือตัวคูณหนึ่งมันซองเดียวมันทำงานหนักไปจ้านมันทำงานหนักเกินอ่ะปั๊บโอ้ยมึงเลยไปไหนวะแล้วก็จบโอ้ยเอาโอเคผมว่าเป็นการเปิดหัวที่ดีมันโลใหญ่ต้องยังตื่นเด็กใจเอ้ามันนับกำไรไม้นี้ประจันไม้ที่7เมื่อกี้คือมันนับเป็นกำไรแล้วนะว่าอะไรว่าเราซื้อไป 1,500 ใช่ป่ะไม้เมื่อกี้มันจ่ายเรามา 2,000 กว่าคือมันนับเป็นกำไรแล้วเอาเวียนเวียนแล้วไงเลยอีก4ไม้ที่เหลืออ่ะกูว่าชัดเจนแล้วครับเก่งเป็นเสงแล้วเรามารอดูแล้วกันผู้ชมปั๊บซองแดง2ซองครับซองทองอีกสักซองแล้วก็ซองแดงมาอีกสักซองกำลังดีหลอมๆไปเพี้ยนปั๊บมึงเลยไปไหนมึงเลยไปไหนทั้ง2ซองอ่ะปั๊บไม่มีตัวจ่ายครับคนไทยปั๊บสวยมันต้องอย่างงี้ดิพันนุ่มหนีจ่ายไหมนี่คุณหนีเลยป่ะดีอุ้ยไม่จริงนะเอาเลยเหรอจานอันนี้คือไม้ที่7ครับโอ้ยส่งท้ายปีลูกพี่ไม่ได้แพงมากแต่ก็จะทำให้เรารู้ว่าเกมไหนมันจ่ายเกมไหนมันไม่จ่ายกันนั่นเองเออเกมที่มันคล้ายๆเคียงกันนะผู้ชมคล้ายๆเคียงโอ้ยลงแล้วก็แล้วลูกพี่จบอ่ะเท่ากันมากครับเมื่อกี้เราใหญ่ตรงยังจุดเด็ดจอยหมายที่8ครับจวดไม่รู้ขอได้ทุนคืนก็ยังดีนะขอได้ทุนคืนก็ยังดีนะอย่างน้อยๆมังชาเลนจ์นี้ก็ได้ทุนคืนก็ดีเออไปผู้ชมจวดครับปั๊บแดงมาอันนี้มาที่8เหลืออีก2ไม้ใช่ไหมมาที่8มาที่9แล้วก็มาที่10เออใช่ไม้นี้ไม่น่าจ่ายพี่ลุงเจ๊งอ่ะสื่อพอถือจะเหล่งยังไงก่อนเอาเว้ยไม้ที่9จวดไม่ต้องลุ้นพี่ลุงมาที่9เออไม่เอาแบบเมื่อกี้นะจันโอ้เดี๋ยวมึงอย่าเออกูเสียประวัติศาสตร์ทำเลยผมเคยออกคูณ1นะบ่อยด้วยนะโอ้ถึงแม้แบบว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่ออก 0.00 นะผู้ชมมันก็ยังสามารถที่จะออกคูณ3ได้มึงเป็นไงขอแท้งงมากเลยประจันโอ้ไม่ใช่เลยหรอกประเด็นคือมันออกบ่อยด้วยนะเออคูณหนึ่งอ่ะโอ้ดีไม้ที่9อ่ะโอ้ตกเจ้าไม่แล้วหรือผู้ชมเจ๋งเป็นเสงอุ้ยยังตรงข้ามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารมันฟันลงทองทออ่ะลูกพี่ลงทีเดียวสัก8ทองเป็นไงผันเอามันก็อยากจะบอกว่าผันเอาเถอะมึงเอ้ย340บาทนะฮะไม้สุดท้ายครับตวดแล้วเราจะได้รู้ว่าเกมไหนที่เราได้กำไรหรือว่าอะไรมากกว่าเกมไหนทำเงินนะผมว่าตอนนี้คือผมเทใจมาทางต้นไม้นะ
นินจาและคูนมันยังไงไม่รู้อ่ะเออมันดูแบบน้อยๆยังไงไม่รู้แต่รอบอ่ะแต่ผมว่าอ่ะผมเทใจมาให้ต้นไม้ครับถ้าตัดสินตอนนี้เลยนะคือไม้สุดท้ายจ่ายไม่จ่ายก็ช่างนะไม่รู้นะแต่ผมเทใจให้ต้นไม้สูสีอ่ะสูสีกันมากอ่ะสูสีกันอุ้ยถ้ามันจ่ายไม้นี่นะอะไรมันจะชัดเจนมากขึ้นนะผู้ชมทองแดงทองซองครับถ้ามันจ่ายมาไม้นี่อะไรมันจะชัดเจนมากขึ้นปั๊บหวยงานพระราม8ไอ้น้องทองแดงอ่ะซองแดงกูไหนลูกเว้ยอังเปาอ่ะเปาผมเปาเปาลูกเว้ยดีๆขอไม้ดีๆปิดท้ายจบเจ้าไม่เล่าเหลืออัพทองที่เหลือก็ลุ้นแค่ตัวคูณครับผมว่า2ซองกำลังดีค่าตัวคูณมันลงมาทำงานอย่างนี้ก็หล่อมๆไปครับพี่ชายทองไม่ต้องการแล้วถ้าได้ก็เอา ไม่ต้องการยังไงวะเออแปลกๆยากเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละสวยจัดประหลัดคิกของแท้ดีเอาสองอีกสองไปจะได้จบไปแต่ว่าอย่างนี้ก็ดีนะผู้ชมอย่างนี้ก็ดีนะตัวคูณไม่ดีหรอกตัวคูณมันต้องมีตัวคูณเพิ่มอีกสองสามอันนะตัวคูณมันต้องเพิ่มอีกโอ้อ่ะดีปะอย่างน้อยมันก็ปิดท้ายได้สวยผู้ชมถือว่าแบบจะไม่ได้แพงมากนะแต่ก็ปิดท้ายดูกำไรสวยๆไปนะครับถ้าจะให้สรุปว่าเกมไหนมาดีสูสีมากแต่มันก็เอียงมาทางต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับมันเอียงมาทางต้นไม้ค่อนข้างเยอะก็โอเคนะครับสรุปว่าเป็นต้นไม้ชนะไปในแมตช์นี้นะครับไปผมให้ต้นไม้นะสวยๆเออนะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีแล้วกันนะครับก็จะอาจจะยาวนิดนึงนะเป็นคลิปส่งท้ายปีก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับปีนี้คงได้พอแค่นี้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ไว้เจอกันปีหน้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็อะไรที่มันไม่ดีนะครับขออวยพรให้ทิ้งไว้ภายในปีนี้ตั้งใจทํางานตั้งใจหาตังค์ผู้ชมปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เรื่องอะไรต่างๆนานาที่ผิดพลาดประการใดผมขอทิ้งไว้ในปีนี้นะครับผมขอทิ้งไว้ในปีนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดถ้าไม่ดีมีคําหยาบมีอะไรที่ไม่ดีอ่ะออกไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับปีหน้าก็จะตั้งใจทําให้มากขึ้นนะครับก็จะตั้งใจทําคลิปก็จะตั้งใจภาคก็จะตั้งใจมอบความสนุกสนานให้กับทุกคนให้มากขึ้นแล้วก็ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเท่าที่คนตัวน้อยๆคนนี้จะทําได้อ่ะนะครับสําหรับวันนี้ครับผมได้พอแค่นี้ผมรักทุกคนนะครับรักทุกคนแล้วทุกคนก็ขอบคุณสําหรับไอซิขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมได้พอแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุยครับสักทีสวัสดีจ้า